ใช่ไหมครับถ้าพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาการลอบเผาศูนย์กลางธุรกิจย่านราชประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่กี่นาทีหลังแกนนำม็อบเสื้อแดงประกาศยุติการชุมนุมและเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันที่19พฤษภาคมไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินคาดเดานักเพราะเริ่มมีสัญญาณเตือนในเรื่องนี้จากการปราศัยของแกนนำหลายต่อหลายครั้งมาแล้วก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการชี้นำและปลุกระดมผู้ชุมนุมทั้งในเรื่องการเผาทำลายห้างดังและเข้าโจรกรรมสินค้าแบรนด์เนมในห้างหรูซึ่งดูเหมือนว่านายณัฐวุฒิสายเกลือจะย้ำคิดย้ำทำในเรื่องนี้เป็นพิเศษและบ่อยครั้งผมเนี่ยสมัยเด็กๆ เป็นคนขี้ตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมนั่งฟังอะไรของผมเพลินๆหรือผมเพลียแล้วผมหลับอยู่ดีๆแล้วมีตูมตามขึ้นมาผมสมัยเด็กนี่เวลาตกใจชอบวิ่งเข้าห้างครับจริงๆอ่ะคุณแม่บอกไว้อย่างนั้นเลยครับนอนๆอยู่ดีๆตูมสั้นๆเวิร์ดดื้อเลยตูมเกสรตูมพารากอนอย่างนั้นเลยอ่ะอุปนิสัยเนี่ยแล้วผมดูๆคนเสื้อแดงก็ขี้ตกใจกันเป็นแสนนะเนี่ยผมว่าเนี่ยแล้วผมดูอาการแล้วเนี่ยพฤติกรรมในการตกใจไม่เหมือนกันด้วยนะคือมักจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตกใจตรงนั้นเช่นอยู่ใกล้เซ็นทรัลเวิลด์ก็ตกใจเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ใกล้เกสรก็ตกใจเกสรอยู่ใกล้พารากอนก็ตกใจพารากอนทีนี้ผมเป็นห่วงจริงๆนะครับพอตุ้มตุ้มตุ้มสมาร์ทบอมทหารเข้ามาคนหลายหมื่นคนเป็นแสนต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างตกใจวิ่งชนข้าวของในห้างเขาลันเนลันดาไปหมดแล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นครับเช่นเดียวกับการลงมือเผาสารกลางในหลายจังหวัดของม็อบเสื้อแดงก็เป็นไปตามบัญชาที่นายจตุพรพรหมพันธุ์เคยลั่นวาจาและส่งผ่านเวทีปราศัยราชประสงค์ไปถึงม็อบเสื้อแดงในต่างจังหวัดมาแล้วเช่นกันและเป็นการสอดรับกับคำปราศัยของนายวีระมุสิกพงศ์ที่ประกาศกู่บนเวทีปราศัยมาแล้วว่าหากคนเสื้อแดงบาดเจ็บบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟทุกตารางนิ้วเมืองจะทำรุนแรงมึงมาทำไก่แกนนำนี่ยืนรับมึงอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้พี่น้องเขาเดือดร้อนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทำให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทำแล้วจะทำให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารกิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่ศาลากลางรอเวลามีการปราบเมื่อไรตัดสินใจได้ทันทีทุกจังหวัดให้ไปศาล